Everybody was kung fu fighting วันนี้ครับเรามาอยู่ที่ร้านนายหมงหอยทอดครับเป็นร้านอาหารร้านแรกครับของช่วงบ่ายวันนี้ที่เรามาจิ้มอร่อยกับทิ้งอิทออลครับครั้งที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ที่เรามาทำหนุนย่านเยาวราชกับ8ผู้ดังผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาของนายหมงหอยทอดที่มีประวัติยาวนานแล้วก็ร้านนี้จริงๆเขาย้ายมาจากอีกที่นึงด้วยนะครับก็ยังคงขายดีอยู่จนถึงวันนี้เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันว่าหน้าตาของหอยทอดที่จะเด็ดขนาดไหนครับเดิมเขาขายที่3ตอนนี้เปิด24ชั่วโมงชาหมูวันนี้แต่ก่อนเนี่ยคนต้องมารอกินกันมากเลยครับแน่นมากเลยเพราะน้ำมันจะข้นมากแล้วก็เขาจะไม่มีใส่ผักรองผักอะไรเลยขายได้ครับที่เดียวที่วัดไตรมิตรครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระพุทธรูปกันแล้วก็ด้านในเนี่ยมีเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูประวัติของเยาวราชไปดูประวัติขององค์พระที่เป็นทองคำครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อันนี้ถือว่าเรามาพักหายใจหายคอนิดนึงหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรับรองจัดหนักจัดหนักของหวานอย่างของหวานด้วยแล้วก็ของอาหารมื้อเย็นแบบเต็มที่อ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่มื้อเย็นไปแล้วไทยด้านพาวสกาล่าในร้านนางนกแปดด้วยครับเราจะพามาทานนางนกกันนะครับก็แบบมากับครูก็สิบสามก็ทานอะไรแบบถูกไม่ค่อยเป็นนะครับก็คือแนะนำให้ดูราคานิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ที่กล่องที่บอกนะฮะ65,000ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมนางนกแปดด้วยที่ครับที่เขาบอกว่าสุดยอดมากนะพี่การันตีนะครับเป็นเมนูที่3ในวันนี้นะครับที่เราจะได้มาชิมของอร่อยกันในอีทออลครับI'm gonna take you to the top.